องของการสื่อสารของผู้ป่วยนะครับระยะท้ายเราสามารถสังเกตจากแววตาก็ได้เพื่อดูว่าเขามีความทุกข์มากน้อยแค่ไหนความทรมานเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากความทรมานทางกายของเขาแต่เขาอาจจะมีความทรมานทางจิตใจครับที่ไม่อยากเห็นตัวเองอยู่ในสภาพนี้ไม่อยากให้คนที่เขารักมาเห็นเขาในสภาพนี้แต่เขาแค่อยากจะเป็นอิสระอิสระจากความรู้สึกพ่ายแพ้นะฮะอิสระจากความรู้สึกควบคุมอะไรไม่ได้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตทุกคนล้วนต้องการช่วงเวลาที่เป็นสุขหากต้องตายก็ขอให้ได้ตายอย่างสงบตายตามธรรมชาติในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นเป็นมิตรไม่ถูกรบกวนด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีที่ไม่จำเป็นแต่สภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่กลับพบว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายจำนวนมากต้องใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายในโรงพยาบาลถูกยื้อชีวิตยื้อความตายด้วยอุปกรณ์พยุงชีพถูกปั๊มหัวใจถูกสอดท่อช่วยหายใจอยู่ในเครื่องช่วยหายใจเป็นเวลายาวนานได้รับการรักษาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเป็นจำนวนมากเพราะเหตุใดผู้ป่วยระยะสุดท้ายบางส่วนจึงไม่สามารถจากไปอย่างสงบสมาชิกในครอบครัวอาจจะเข้าใจว่าการใช้หัตถการทางการแพทย์เพื่อยืดลมหายใจเพื่อต่อชีวิตให้ยาวออกไปนั้นเป็นการช่วยเหลือเป็นการแสดงความรักนะครับและการยื้อชีวิตถ้าหากไม่มีคุณภาพชีวิตเราอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นการยื้อความตายการยื้อความตายในความหมายของหมอก็คือพยายามทำให้คนไข้เนี่ยยังดูเสมือนมีชีวิตอยู่นะครับแต่ไม่มีคุณภาพชีวิตแล้วก็สามารถทำนายได้ว่าจะเกิดโทษระยะยาวของเจ้าของชีวิตเทคโนโลยีทางการแพทย์ระยะท้ายแล้วก็เรียกการยื้อนะฮะไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นห้องฉุกเฉินหรืออะไรนะครับ CPR หรือ Cardiopulmonary Resuscitation เป็นการยืดการทำงานของหัวใจและปอดเดี๋ยวจะมีการสาธิตนะครับกระบวนการ CPR เนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับตัวบุคคลอย่างไรนะครับแล้วก็เราใช้หัตถการตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรประกอบถ้าเป็นเรื่องของหัวใจเขาเรียกว่าปั๊มหัวใจนั่นแหละนะโดยกดให้ลึกประมาณสัก5-6 เซนติเมตรใช้ความเร็วค่อนข้างเร็วนะครับประมาณ100-120ครั้งต่อนาทีผู้สูงอายุเราต้องระวังอย่างมากเพราะมีโอกาสที่ซี่โครงจะหักแล้วทิ่มทะลุปอดแล้วเกิดเลือดออกภายในได้ความเจ็บปวดทรมานย่อมเกิดขึ้นได้ร่างกายทรุดโทรมลงมากเนี่ยหัวใจหมดกำลังลงก็ต้องใช้ยาเหมือนยาโดปพวกสารอะดรีนาลีนนะฮะเขาอาจจะรู้สึกว่าคล้ายๆกับนั่งรถไฟหอตีลังกาแล้วก็มึนอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้พักก็ได้นะครับเขาอาจจะมีความทุกข์อยู่ซึ่งมองไม่เห็นเป็นความทุกข์ที่มองไม่เห็นร่วมกับการกดปั๊มอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของการให้ออกซิเจนเป็นช้อนงัดใส่ท่อช่วยหายใจนะครับลงไปทางปากท่อนะครับที่มีขนาดเท่ากับท่อชานมไข่มุกนะครับใส่ท่อมาลึกประมาณกลางอกก็คือประมาณครึ่งหรือกึ่งกลางของหลอดลมเพราะหลอดลมจะมีการแยกเข้าหาปอดสองข้างเราจึงใส่ท่อลงมาไม่ถึงนะครับไม่ถึงตัวตรงรอยแยกแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเลือดออกภายในได้เช่นกันนะครับเมื่อผู้ป่วยอยู่ในระยะท้ายการกู้ชีวิตที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำได้ค่อนข้างยากในการที่เราจะทำนายผลของมันเช่นอยู่ใน ICU แล้วก็เรื้อรังยาวนานไม่สามารถออกมาได้ผลกระทบมีหลายอย่างมากนะครับความเปล่าเปลี่ยวความเหงานะครับความหนาวเย็นการไม่สามารถจะหลับได้ความเป็นห่วงความกลัวในอนาคตซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เขาเสียความเป็นมนุษย์เสียความเป็นมีคุณภาพชีวิตที่ควรเป็นสมุดเบาใจความต้องการของฉันเกี่ยวกับสุขภาพช่วงสุดท้ายและการตายดีคือรูปแบบหนึ่งของหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่วงสุดท้ายของชีวิตหรือ Living Will ลักษณะการเขียนแสดงเจตนาความปรารถนาลึกๆที่เขาอยากให้เป็นที่เกี่ยวกับชีวิตเขาในช่วงที่เขาสื่อสารไม่ได้เขายอมรับธรรมชาตินะเขาไม่ต้องการหัตถการที่ทำให้เขาทรมานมากกว่านี้นะสิ่งนี้เป็นภาพฝันที่เราอยากให้ทั้ง3ส่วนนะครับคือทีมแพทย์ผู้ดูแล
ครอบครัวแล้วก็ตัวผู้ป่วยนั้นสามารถเข้าอกเข้าใจกันได้เต็มที่นะครับแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับธรรมชาติในช่วงท้ายจริงๆนะครับผู้สนใจเขียนเอกสารแสดงเจตนาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่วงสุดท้ายของชีวิตผ่านสมุดเบาใจเพียงเขียนที่อยู่จัดส่งมาทาง SMS ของเครือข่ายพุทธิกาพร้อมวงเล็บว่าสมุดเบาใจทางหมายเลข0989063488ภายใน31มกราคมพุทธศักราช2560หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.budnet.org/sunset/เบาใจ